าหน้าที่เดินหน้าค้นหา2คนงานที่ยังติดอยู่ในอุโมงค์รถไฟความเร็วสูงที่ปากช่องต่อเนื่องหลังพบร่างแรงงาน1คนเสียชีวิตมาแล้ว 3-5 วันจากสภาพขาดอากาศหายใจน้ำท่วมจังหวัดสุโขทัยเสียหายหลายจุดแม้ระดับน้ำในแม่น้ำยมจะลดระดับลงแต่จุดที่เกิดน้ำท่วมเสียหายหนักผู้ประสบภัยคาดหวังว่าการลงพื้นที่ของนายกพรุ่งนี้จะผลักดันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมสุโขทัยได้ทั้งระบบสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาหลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนในระดับ 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำขณะชาวบ้านที่นนทบุรีวิตกน้ำเหนือจะไหลท่วมบ้านเรือนเนื่องจากประตูระบายน้ำปากคลองบางกรวยที่พังตั้งแต่เดือนพฤษภาที่ผ่านมายังแก้ไขไม่เสร็จชาวบ้านและเจ้าของโรงแรมถูกกฎหมายที่เขาคอร่วมคัดค้านมติครม.มีนาคม 2566ที่ให้เพิกถอนป่าสงวนราว 80,000 ไร่ไปเป็นที่ราชพัสดุมองว่ารัฐพยายามฟอกขาวโดยการเอาพื้นที่ป่าให้เอกชนเช่าจะกระทบต่อระบบนิเวศและป่าต้นน้ำในอนาคตตำรวจชัยภูมิประสานตำรวจสระแก้วช่วยเหลือนักศึกษาแพทย์ปีหนึ่งที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกจับตัวไปเรียกค่าไถ่กลับมาได้แล้วแต่ยังเข้าไม่ถึงตัวกลุ่มที่มาหลอกพบพฤติกรรมทำงาน2ทีมแต่งชุดคล้ายตำรวจวิดีโอคอลหลอกเหยื่สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติพฤหัสบดีที่29สิงหาคมถึงเวลานี้ก็ถือว่าครบ5วันเต็มของเหตุการณ์อุโมงค์รถไฟความเร็วสูงถล่มทำให้คนงาน3คนติดอยู่ในอุโมงค์นะครับกระทั่งวันนี้พบร่างผู้สูญหาย1รายเจ้าหน้าที่ระบุว่าเสียชีวิตในลักษณะนั่งพิงล้อรถบรรทุกดินด้านหน้าฝั่งคนขับคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว 3-5 วันนะครับตอนนี้นำร่างส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเหลืออีก2คนกำลังเร่งมือค้นหาครับคุณมนตรีอุดมพงศ์ผู้สื่อข่าวของเรายังคงเกาะติดอยู่ที่ปากอุโมงค์รถไฟความเร็วสูงช่วงคลองขนานจิตที่ปากช่องมีความคืบหน้าล่าสุดครับคุณมนตรีครับครับคุณกิติครับแม้เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างเต็มที่นะครับท่ามกลางอุปสรรคโดยเฉพาะบรรดาหินดินที่ถล่มลงมาแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาวันนี้ครบวันที่5ของเหตุการณ์จึงได้พบร่างของผู้สูญหายคนแรกที่น่าสนใจก็คือว่าข้อมูลเบื้องต้นจากทีมแพทย์พบว่าน่าจะเสียชีวิตแล้วตั้งแต่ระยะเวลา 3-5 วันนั่นหมายความว่าอาจจะเสียชีวิตในช่วงแรกๆในระยะสำคัญนั้นมาจากการขาดอากาศหายใจจากสภาพที่คับแคบแออัดอย่างยิ่งครับช่องอุโมงค์เล็กๆนี่แหละครับคือจุดที่พบร่างผู้เสียชีวิตเมื่อเช้ามืดวันนี้จะเห็นว่าเป็นที่แคบทำงานได้ครั้งละคนหรือไม่เกิน2คนขุดด้วยจอบทุบหินด้วยค้อนปลายแหลมและทยอยตักออกมาด้วยกระบะมือหรือบุ้งกี่ระหว่างที่ขุดเข้าไปอีกทีมหนึ่งต้องคอยระมัดระวังความแข็งแรงของโครงสร้างของกรอบหรือเฟรมที่ทำเป็นอุโมงค์เล็กๆกว้างคูณยาวสูงไม่เกิน 3x3 เมตรอุปสรรคสำคัญคือปรากฏว่าเมื่อทำอุโมงค์และขุดต่อไปถึงพิกัดเป้าหมายแล้วเป้าหมายนั้นกลับอยู่ลึกลงไปในแนวดิ่งอีกประมาณ1เมตร80เซนติเมตรซึ่งทำให้การขุดทำได้ยากมากยิ่งขึ้นลักษณะทางธรณีวิทยาที่เห็นชัดเจนก็คือสิ่งที่ทับถมอยู่ไม่ใช่แค่ดินร่วนหรือดินทรายนะครับแต่เป็นหินหรือผนังหินเลยก็ว่าได้แม้ว่าจะมีคนงานจำนวนมากแต่ช่องที่จะเข้าไปก็ค่อนข้างจะแคบต้องสลับกันเข้าไปทำงานในอุโมงค์นั้นอย่างไรก็ตามนะครับด้วยวิธีการที่ค่อนข้างยุ่งยากนี้แต่ในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็พบและนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาได้ตำรวจในฐานะพนักงานสอบสวนในท้องที่เข้าไปบันทึกข้อมูลเบื้องต้นจากนั้นก็ลำเลียงออกมาขึ้นรถตู้ของกู้ภัยที่เข้าไปรับถึงบริเวณปากอุโมงค์ร่างผู้เสียชีวิตถูกนำส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเพื่อชันสูตรพลิกศพและตรวจสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดซึ่งนายอนุทินอ้างอิงผลการตรวจเบื้องต้นขณะนั้นว่าเสียชีวิตมาแล้วราว 3-5 วันการเสียชีวิตยังไงนะเบื้องต้นเนี่ยก็คือขาดอากาศหายใจประมาณ 3-5 วันแล้วเดี๋ยวรอแล้วหมดก่อนเพราะเราก็ถามกันไปว่าในหนังเนื้อเยื่ออะไรมันมีพวกคนมีผงมีอะไรพวกนี้ที่ได้รับการยืนยันก็คือผู้ตายนั่งพิงอยู่ที่ล้อหน้ารถฝั่งด้านขวาก็คือฝั่งคนขับ
และอยู่ภายนอกตัวรถโดยไม่ถูกก้อนหินทับหรือดินทับแต่เชื่อว่าเสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจตามข้อมูลยังระบุว่ารถบรรทุกดินอยู่ในสภาพเอียงตะแคงชิดกับผนังอุโมงค์อีกฝั่งสันนิษฐานว่าหลังจากเริ่มเห็นดินถล่มคนขับอาจจะลงจากรถแล้วหลบซ่อนอยู่ตรงกึ่งกลางระหว่างช่องที่รถเอียงกับผนังซึ่งเป็นไปตามการฝึกของบริษัทว่าให้หาจุดที่เชื่อว่าปลอดภัยที่สุดในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและหลบซ่อนอยู่จากนั้นก็เสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจอยู่นอกรถครับนั่งอยู่นอกรถสภาพอากาศข้างในมันไม่ได้เลยนะครับฝุ่นยิ่งกว่า PM 2.5 อันนี้ฝุ่นเป็นเม็ดๆเลยเห็นกันชัดๆเลยเพราะนั้นถ้าเขาอยู่ในลักษณะที่ดินถล่มด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันมีหลายปัจจัยที่ทำให้เขาไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ส่วนเรื่องอัตลักษณ์สัญชาติจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวขอตรวจสอบจากผลงานชันสูตรนะครับเราพิสูจน์ว่าเป็นก็ตอนนี้คาดว่ามีแค่สองสัญชาตินะครับเป็นแรงงานชาวพม่ากับซูเปอร์วิเซอร์ชาวจีนนะครับถ้าจากข้อมูลล่าสุดณเวลานี้เท่ากับคนงานที่ประสบเหตุทั้ง3คนพบร่างเสียชีวิตแล้ว1คนซึ่งทางการยังไม่ยืนยันตัวบุคคลจนกว่าจะพิสูจน์อย่างเป็นทางการแต่ข้อมูลของบริษัทผู้รับผิดชอบงานนี้เปิดเผยก่อนหน้านี้ระบุว่าพนักงานที่ขับรถบรรทุกเป็นชาวเมียนมาหากเป็นเช่นนั้นก็เท่ากับว่าอีก2คนที่ยังคงสูญหายน่าจะเป็นชาวจีนถ้าสถานการณ์ล่าสุดณตอนนี้ที่นำผู้เสียชีวิตรายแรกออกมาแล้ว2รายที่เหลือซึ่งพบสัญญาณความเคลื่อนไหวห่างออกไปจากจุดที่พบรายแรกประมาณ4เมตรคาดว่าจะอยู่ในรถแบ็คโฮหรือใกล้กับรถแบ็คโฮและรายที่3ที่พบสัญญาณเคลื่อนไหวก็อยู่ห่างออกไปอีกราว10เมตรครับถ้าเป็นไปตามกราฟิกเมื่อสักครู่ก็จะเห็นว่าระยะทางที่จะเข้าไปหาผู้สูญหายซึ่งจะเริ่มต้นจากจุดที่พบร่างแรกในวันนี้ก็จะเหลือ4เมตรและ10เมตรตามลำดับผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เพิ่งจะกลับออกไปเมื่อสักครู่นี้เองยืนยันว่าเจ้าหน้าที่และทีมที่อยู่ภายในเดินหน้าอย่างเต็มที่และล่าสุดก็นำสุนัขเคนายเข้าไปพิสูจน์ซ้ำอีกครั้งและพบว่าพิกัดที่สุนัขแสดงอาการนั้นก็ตรงกับพิกัดที่มีการสำรวจไว้ก่อนหน้านี้ครับเจ้าหน้าที่นำสุนัขเคนายจำนวน3ตัวเข้าไปสำรวจหาพิกัดผู้สูญหาย2คนที่เหลือซ้ำอีกครั้งเพื่อยืนยันหลังจากที่สภาพภายในอุโมงค์อาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากการขุดและนำร่างของคนแรกออกมาได้ซึ่งการเข้าไปทำงานของสุนัขเคนายทำให้เห็นช่องอุโมงค์ขนาด 3x3 ที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นเพื่อใช้เป็นช่องทางค้นหาร่างผู้สูญหายที่เหลือจะเห็นว่าเป็นอุโมงค์ที่หนาแน่นขึ้นมีทั้งเหล็กบีมและไม้ท่อนซึ่งทำขึ้นแล้วยาวหลายสิบเมตรจากนั้นก็เจาะลึกลงไปตามแนวดิ่งหลังจากนั้นสุนัขเคนายก็ออกจากอุโมงค์และนายชวัชชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่ระบุว่าการชี้เป้าของเคนายตรงกับพิกัดเครื่องสแกนหาความเคลื่อนไหวหรือ movement ที่ชี้เป้าไว้ก่อนหน้านี้ภารกิจนับจากนี้คือการมุ่งเน้นไปที่การค้นหาตามฐานข้อมูลดังกล่าวครับเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็ทั้งผู้รับจ้างทั้งคนข้างในไม่ได้ออกมาเลยก็รอสัญญาณว่าเห็นพ้องต้องกันไหมถ้าเห็นพ้องต้องกันก็เดินหน้าลุยเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นกำลังใจให้คนข้างในที่ทำงานแม้แต่หยุดออกมาข้างนอกก็ไม่ยอมหยุดรอว่าศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตัดสินใจร่วมกันแล้วเห็นพ้องต้องกันแล้วเขาก็ทำงานได้เลยครับแล้วก็ทุกคนก็กลับเข้าที่ตั้งเพื่อทำงานต่อครับขณะที่นายกสภาวิศวกรระบุว่านอกจากจะเร่งช่วยเหลือแล้วความปลอดภัยของทีมทำงานก็เป็นปัจจัยหลักเพราะจุดที่2นับจากนี้ได้รับรายงานว่านอกจากจะมีหินมีดินที่ต้องเจาะทะลวงเข้าไปแล้วยังมีโครงสร้างเหล็กซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของหลังคาอุโมงค์ที่พังลงมาด้วยครับการที่จะเข้าไปตรงนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเขามีแผงคอนกรีตที่กั้นอยู่ข้างบนที่มันร่วงลงมาด้วยแผงตรงนี้มันเป็นแผงที่มีเหล็กรูปพรรณคล้องเป็นเราเรียกว่าริบนะครับเหมือนโครงกระดูกห่างกันระยะห่างเนี่ยประมาณ60เซนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่
ร่วงลงมาให้เห็นชัดเจนว่าที่เราจะต้องเข้าไปถึงข้างล่างได้เนี่ยต้องผ่านตรงนี้แต่ปรากฏว่าเราพบว่าการที่เข้าไปพบผู้ร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยตำแหน่งแรกเนี่ยเรามีช่องทางอยู่แล้วแล้วลงไปแล้วเนี่ยมีคนพบว่าจากตรงตำแหน่งที่พบเนี่ยเจอตำแหน่งของแบ็คโฮอยู่ด้วยแต่ตรงนั้นน่ะคือตำแหน่งที่เราคิดว่าน่าจะเป็นผู้ที่ขับแบ็คโฮอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าไปตรงนั้นก็คิดว่าเป็นช่องทางที่เร็วที่สุดแล้วก็สามารถมีความปลอดภัยได้ถ้าเรามีการค้ำยันที่เพียงพออันนี้ก็เป็นหน้าที่ของวิศวกรที่เขาจะต้องดูแลตรงนี้ที่เขาจะต้องทำต่อไปครับนั่นเป็นข้อมูลและคำแนะนำหรือเรียกว่าเป็นความเห็นล่าสุดจากนักวิชาการด้านวิศวกรรมนะครับซึ่งก็ทำให้ทีมกู้ภัยมีความมั่นใจมากขึ้นว่าการที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยนั้นตัวเองและคนรอบข้างก็ต้องไม่ประสบภัยด้วยเพราะแทนที่จะได้ไปช่วยเหลือกับการเป็นผู้ประสบภัยเองนั้นอาจจะทำให้งานยุ่งยากมากขึ้นประเด็นสำคัญอีกอย่างนึงครับที่มีการคุยกันในวันนี้คือการที่ตลอดเกือบ5วันที่ผ่านมาพูดคุยกันเรื่องการสแกนหรือตรวจหาสัญญาณชีพและพบว่าสัญญาณชีพนั้นแสดงปฏิกิริยาตอบสนองมาโดยตลอดกระทั่งวันนี้พบร่างผู้เสียชีวิตก็ทำให้สังคมสงสัยว่าแล้วถ้าเกิดเสียชีวิตตั้งแต่ 3-5 วันที่แล้วสัญญาณชีพที่แสดงอาการก่อนหน้านั้นคืออะไรกันแน่เครื่องมือที่ใช้นั้นเรียกกันว่า Life Locator ครับหรือว่าเครื่องเรดาร์สำหรับค้นหาผู้ประสบภัยใต้ซากอาคารในความเป็นจริงเครื่องนี้ส่งสัญญาณว่ามีความเคลื่อนไหวอย่างใดอย่างหนึ่งในจุดที่กำลังค้นหาแต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นจะบ่งบอกว่ามีชีวิตอยู่ 100% วันนี้นายอนุทินก็บอกว่าขอให้เปลี่ยนจากการใช้คำว่าพบสัญญาณชีพให้ใช้คำว่า movement หรือพบความเคลื่อนไหวในจุดที่กำลังค้นหาอย่างไรก็ตามนะครับ movement หรือความเคลื่อนไหวที่เครื่องจะแสดงอาการนั้นอาจจะรวมถึงเศษดินหินที่เคลื่อนไหวหรือทะลักลงมาซึ่งอาจจะแสดงอาการอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นอยู่กับการนำไปแปรผลนะครับว่าขณะที่เอาไปตรวจวิเคราะห์แล้วจะเรียกสิ่งนั้นหรือวิเคราะห์สิ่งนั้นว่านั่นเป็นการเคลื่อนไหวของคนที่กำลังตามหาหรือไม่หรือเป็นการเคลื่อนไหวของสิ่งอื่นๆวัตถุอื่นๆรวมถึงร่างที่ไม่มีชีวิตแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งทางกายภาพเครื่องนี้ก็อาจจะแสดงผลด้วยเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นความเห็นว่าควรเรียกคำว่า movement หรือความเคลื่อนไหวมากกว่าจะเรียกคำว่าสัญญาณชีพเพราะอาจจะทำให้การตัดสินใจต่อการเข้าไปกู้ชีพอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นผิดพลาดก็เป็นได้ครับคุณกิติครับครับคุณมนตรีครับน้ำท่วมจังหวัดสุโขทัยเสียหายหลายจุดนะครับแม้ว่าระดับน้ำในแม่น้ำยมจะลดระดับลงแต่ว่าจุดที่เกิดน้ำท่วมก็เสียหายหนักมีทั้งถนนทรุดบ้านทรุดผู้ประสบภัยก็มีจำนวนหนึ่งนะครับคาดหวังว่าการลงพื้นที่ของนายกแพทองธารที่สุโขทัยพรุ่งนี้จะผลักดันการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดสุโขทัยได้ทั้งระบบติดตามในรายงานคุณถัปนีย์ศรีชัยครับบ้านวังโพหมู่5ตำบลยางซ้ายอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยเป็นจุดที่คันกั้นน้ำแม่น้ำยมแตกนะคะตั้งแต่วันที่24สิงหาคมน้ำก็เลยเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนที่นี่แล้วก็ตอนนี้นะคะน้ำเองก็ยังไหลผ่านนะคะหมู่บ้านนะคะเพื่อที่จะเป็นจุดในการระบายน้ำออกไปแต่ก็ทำให้บ้านหลังนี้ค่ะเสี่ยงที่จะเกิดถล่มลงมานะคะนอกจากการวางแนวบิ๊กแบ็กป้องกันแล้วสิ่งที่ชาวบ้านเองคาดหวังนะคะโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้ค่ะนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเดินทางมาลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยที่นี่ก็อยากที่จะให้เร่งแก้ไขปัญหาแล้วก็วางแนวทางในการป้องกันนะคะโดยเฉพาะการเสริมคันดินเพื่อที่จะไม่ให้เกิดคันดินแตกและเกิดน้ำท่วมกลายเป็นพื้นที่ที่ต้องรับน้ำในเขตเมืองสุโขทัยค่ะน้ำที่ทะลักมาจากแม่น้ำยมที่ทำให้คันกั้นน้ำในหมู่5ตำบลยางซ้ายแตกวันที่24สิงหาคมยังคงไหลผ่านบ้านวังโพและยังท่วมบ้านเรือนรวมถึงทุ่งนาพื้นที่การเกษตรเสียหายเป็นบริเวณกว้างก่อนที่มวลน้ำจะไหลไปยังตำบลปากพระและจังหวัดพิษณุโลกปริมาณน้ำที่แรงและมากทำให้บ้านที่อยู่ติดลำคลองเสื่อมที่จะทรุดตัวผู้ประสบภัยคาดหวังว่านอกจากการเยียวยาความเสียหายแล้วอยากให้รัฐบาลทำคันกั้นน้ำที่สูงและแข็งแรงกว่าเดิมเพราะจุดที่ตำบลยางซ้ายจะแตกทุกปีกลัวค่ะทุกปีเลยอะค่ะแต่เมื่อปีแล้วน้อยกว่านี้ค่ะปีนี้มากเพิงยาไปแล้วค่ะยุบไปแล้วค่ะหลักบ้านนะคะอยากจะที่ว่าพังตรงนู้นนะคะก็อยากให้เขาเสริมคันให้สูงๆอะค่ะวันนี้นายกเข้ามาอยากจะฝากอยากให้นายกมาดูที่เนี่ยค่ะให้มาเห็นเลยนะค่ะไม่เห็นด้วยตาของเขาเช่นเดียวกับชาวบ้านอีกหลายหลังที่น้ำท่วมในตำบลยางซ้ายยอมรับว่า
ทุกปีที่นี่จะกลายเป็นเหมือนแก้มลิงซึ่งเข้าใจดีว่าจะเป็นจุดปล่อยน้ำป้องกันน้ำท่วมในเมืองแต่อยากเห็นการเยียวยาหรือการจัดการปัญหาที่บรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านด้วยเพราะว่ามันมีประตูปิดเปิดก็จริงแต่เวลามาเยอะก็คือรับไม่ไหวไงมันเกินกำลังที่เหมือนกับประตูที่จะเก็บไงแต่ถึงจะเปิดไปก็คือเหมือนกับก็คือมันเป็นที่รับน้ำโดยตรงแหละที่นี่อ่ะเพราะเวลายิ่งอย่างปีนี้น้ำเยอะมากจากอุตรดิตถ์จากแพร่จากพะเยามันมาสมทบกันหลายๆที่ก็เลยต้องลงมาที่นี่ไงบางทีถ้าเกิดในจังหวัดคือความเสียหายมันมากกว่าบ้านนอกในจังหวัดเขาก็ต้องเหมือนกับแบบว่าป้องกันมากกว่าทางนี้อะไรเงี้ยความเสียหายมันเยอะกว่าบ้านนอกนี่ไงแต่จริงเราก็อยากจะให้เราก็อยากให้มันแบบเหมือนกับว่าคือแต่มันก็ป้องกันไม่ไหวเข้าใจอยู่บ้านคลองกระจงหมู่6อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะคะน้ำท่วมจากน้ำยมค่ะที่ทะลักเข้ามานะคะจนทำให้ถนนทรุดค่ะและยังเข้าท่วมบ้านนะคะบ้านเรือนของประชาชนในย่านนี้นะคะก็เรียกได้ว่าพังเสียหายทั้งหมดเลยนะคะเนื่องจากว่าถนนที่ทรุดก็ทำให้บ้านทรุดด้วยพรุ่งนี้นายมตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรจะมาลงพื้นที่ที่นี่นะคะทางผู้ประสบภัยชาวบ้านเองก็อยากจะฝากในการช่วยเหลือนะคะเรื่องของการเยียวยาหลังจากน้ำลดโดยเฉพาะนี่แหละค่ะการซ่อมแซมถนนแล้วก็บ้านเรือนที่ทรุดพังเสียหายจากน้ำท่วมในครั้งนี้ค่ะที่บ้านคลองกระจงหมู่6อำเภอสวรรคโลกแม่น้ำยมทะลักเข้าท่วมบ้านประชาชนกระแสน้ำรุนแรงทำให้ถนนทรุดและบ้านทรุดทั้งซอยชาวบ้านบอกว่าน้ำปีนี้รุนแรงมากกว่าทุกปีเลยเสียหายอย่างหนักคงต้องซ่อมทั้งถนนและบ้านที่พังจนน่ากลัวหนักกว่า 100% มันมาเยอะมากหนักเยอะเลยแบบ 100% เลยหนักกว่า 50-100% เลยครับเพราะว่าทั้งไหนก็มีเยอะทั้งไหนเขาก็เยอะทั้งไหนก็หนักหนักเป็นการเท่ากันเนี่ยทั้งไหนครับเหมือนกันครับก็บ้านถนนทรุดบ้านทรุดใช่ครับนั่นแหละตรงจุดนั้นนะคะนั่นไงทรุดเหมือนกันค่ะเยอะเหมือนกันฮะทุกซอยฮะทุกซอยเหมือนกันหมดครับ3จุดตรงเราเนี่ย3จุดที่เห็นดูนะเอาอะไรไม่ทันเลยค่ะตู้เย็นก็พังนั่นเลยตอนนั้นมานี่คือเราเย็นไปเลยแสดงว่าน้ำมันแรงมากแรงมากครับแรงมากครับผมไม่เคยเกิดอะไรก็เกิดแต่ไม่หนักเท่านี้ครับเคยท่วมอยู่แต่ไม่หนักเท่านี้อันนี้หนักมากเลยครับก็สอบสายกันมาอยู่ถ้ามามาอีกครับคงอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ครับพังไปเรื่อยแล้วผู้ประสบภัยบ้านคลองกระจงยอมรับว่าข้าวของในบ้านก็เสียหายจึงอยากให้รัฐเยียวยาให้ครอบคลุมเพราะไม่มีใครคิดว่าจะเกิดเหตุรุนแรงแบบนี้และอยากให้นายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรที่จะลงพื้นที่มาเยี่ยมผู้ประสบภัยรวมหาแนวทางในการช่วยเหลือด้วยคืนแรกอยู่ไม่ได้เลยค่ะกู้ภัยเข้ามาช่วยค่ะเขาบอกว่าให้อพยพด่วนเลยเพราะว่าโครงบ้านมันโค้งเขาก็เลยกลัวว่าจะพังเลยเขาก็เลยรีบอพยพตั้งแต่คืนแรกก็เลยต้องย้ายไปอยู่บ้านญาติเพิ่งกลับมาได้เมื่อวานค่ะเพราะว่าน้ำลดแล้วก็เจอกำแพงบ้านหายไปแล้วมีหน่วยงานเขาเข้ามาประเมินแต่ว่าเขาก็ประเมินให้แค่ตัวบ้านเขาบอกว่ากำแพงมันไม่ใช่ส่วนของตัวบ้านแต่ใจหนูก็อยากให้ช่วยบ้างเนาะบ้านมันเคยมีกำแพงแล้วมันหายไปฟากอย่างเงี้ยมันก็นายกคะขอความเมตตาช่วยผู้ประสบภัยไม่ใช่แค่บ้านหนูบ้านเดียวนะคะก็คือแถวนี้ก็คือหนักมากจริงๆในวันพรุ่งนี้30สิงหาคมนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่มาเยี่ยมผู้ประสบภัยที่อำเภอสวรรคโลกและอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยและติดตามสถานการณ์น้ำเหนือเพื่อเตรียมรับมือในลุ่มน้ำเจ้าพระยาก่อนจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่จริงหลังการมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ทัพนิยศีชัยข่าว3มิติรายงานส่วนการบริหารจัดการน้ำที่พิษณุโลกชลประทานจังหวัดก็รายงานนะครับว่าได้เตรียมพร้อมรับมือน้ำจากแม่น้ำยมสายเก่าและแม่น้ำยมสายหลักที่จะไหลผ่านสูงสุดจากสุโขทัยนะครับซึ่งคาดว่าปริมาณน้ำสูงสุดจะเข้าสู่พื้นที่อำเภอพรหมพิรามอำเภอเมืองและบางระกำตั้งแต่วันนี้ถึง30สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับชลประทานพิษณุโลกรายงานแผนบริหารจัดการน้ำในช่วงนี้ว่าจะใช้5มาตรการเร่งด่วนก็คือเรื่องของเร่งระบายน้ำเร่งป้องกันเร่งเก็บเกี่ยวเร่งรับน้ำเข้าทุ่งหน่วงน้ำโครงการบางระกำโมเดลและเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนวันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านท้ายเขื่อนนเรศวรช่วงผ่านตัวเมืองพิษณุโลกก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องข้อมูลจากสถานีวัดน้ำ N5A ระดับน้ำอยู่ที่5เมตร74เซนติเมตรน้ำไหลผ่าน550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำสูงขึ้นจากเมื่อช่วงเช้าประมาณ40เซนติเมตรนะครับ
น้ำไหลผ่านเพิ่มมากขึ้นประมาณ60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยชั่วคราวลุ่มน้ำยมน่านฉบับที่1ทับ2567พบว่าจากปริมาณฝนตกทำให้มีน้ำท่าไหลลงแม่น้ำและลำน้ำสาขาของแม่น้ำยมและน่านทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในบางพื้นที่จากนั้นในการบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมรับมวลน้ำจากแม่น้ำยมที่จะระบายผ่านคลองยมน่านเขื่อนนเรศวรอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกมีความจำเป็นต้องทยอยปรับลดระดับน้ำเหนือเขื่อนนเรศวรลงประมาณวันละ10เซนติเมตรจากระดับกักเก็บปกตินะครับบวก 47.80 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางลงมาอยู่ที่ระดับบวก 46.50 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเลี้ยงปลากระชังรวมไปถึงผู้ประกอบการริมแม่น้ำรวมทั้งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นในช่วง29สิงหาคมถึง4กันยายนก็ที่ทำไปแบบนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือนั่นเองนะครับส่วนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนในระดับ 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ในเขตสิงห์บุรีตอนนี้ที่ประตูระบายน้ำบางโฉมศรีตำบลชีน้ำร้ายอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีก็เร่งระบายน้ำออกจากทุ่งเชียงรากลงแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเพราะว่ายังมีน้ำในที่นาบางส่วนในทุ่งเชียงรากที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตต้องระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเพื่อให้ชาวนาได้เก็บเกี่ยวผลผลิตให้แล้วเสร็จภายในกลางเดือนกันยายนเพื่อเตรียมทุ่งเชียงรากให้เป็นทุ่งรับน้ำที่นนทบุรีเขื่อนป้องกันน้ำบริเวณประตูระบายน้ำปากคลองบางกรวยที่พังลงเป็นระยะทางกว่า75เมตรตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมาถึงตอนนี้ผ่านมา4เดือนสภาพเขื่อนที่จมน้ำก็ยังเหมือนเดิมครับไม่ได้มีการแก้ไขชาวบ้านกังวลว่ากระแสน้ำเหนือที่กำลังไหลบ่ามาถึงพื้นที่นนทบุรีอาจจะทำให้น้ำทะลักไหลเข้าพื้นที่ด้านในเขื่อนทำให้ได้รับผลกระทบเดือดร้อนตอนนี้มีเพียงแนวเขื่อนดินชั่วคราวนะครับที่กรมชลประทานได้สร้างเอาไว้ด้านในเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่ชุมชนและบ้านเรือนชาวบ้านแต่ชาวบ้านก็วิตกว่ากลัวว่าจะรองรับมวลน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นไม่ไหวนะครับขณะที่ในพื้นที่กรุงเทพนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าและผู้บริหารสำนักระบายน้ำเข้าสำรวจที่ประตูระบายน้ำบริเวณคลองตาห่วงสิ่งที่ปรับปรุงในโครงการก็คือจะย้ายไปสร้างประตูระบายน้ำชิดริมฝั่งเจ้าพระยาซึ่งจะทำให้การจัดการน้ำได้ดีขึ้นขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างและคลองตะห่วงก็จะดำเนินการดาดท้องคลองขุดลอกลงไปให้มีความลึกมากขึ้นส่วนด้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เขื่อนและแนวกั้นรั่วซึมก็ได้ปรับปรุงดำเนินการแล้วเสร็จจุดไหนที่เปราะบางก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเอาไว้เตรียมพร้อมและช่วงเดือนตุลาคมก็คาดว่าน้ำทะเลจะหนุนสูงรุนแรงอีกครั้งหนึ่งกทม.ก็เตรียมแนวทางไว้แล้วนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่1ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งย่านรังสิตได้รับการช่วยเหลือกลับประเทศไทยแล้วนะครับหลังจากที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ล่อลวงไปเรียกค่าถ่าย2ล้านบาทจากผู้ปกครองเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นวิธีการของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่อยู่ฝั่งปอยเปตประเทศกัมพูชาปลอมเป็นตำรวจวิดีโอคอลมาหลอกเพื่อสร้างสถานการณ์ให้เหยื่อกลัวติดตามรายละเอียดในรายงานคุณสุมนาแจ่วเจริญวงศ์ครับแม้จะมีกระแสข่าวว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้หยุดทำการชั่วคราวหลังเกิดเหตุชายหนุ่มจากจังหวัดกาญจนบุรีเสียชีวิตปริศนาบริเวณชั้นล่างของตึก25ชั้นซึ่งเป็นอาคารที่จีนเทาได้เช่าเป็นสำนักงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์แต่ขณะนี้ได้กลับมาเปิดหลอกลวงตามปกติโดยล่าสุดได้มุ่งเป้าไปที่นักเรียนโรงเรียนเอกชนหรือนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังเพื่อหลอกไปเรียกค่าถ่ายจากผู้ปกครองซึ่งกรณีล่าสุดที่ตำรวจชัยภูมิประสานกับตำรวจสระแก้วช่วยเหลือนักศึกษาแพทย์ชั้นปี1ของมหาวิทยาลัยแห่ง1ย่านรังสิตกลับมาได้อย่างปลอดภัยโดยพฤติการของแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะแบ่งหน้าที่กันทำงาน2ทีมทีมแรกอ้างเป็นตำรวจวิดีโอคอลแต่งชุดตำรวจโทรไปหานักศึกษาสร้างสถานการณ์ว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินในคดียาเสพติดกำลังถูกตามล่าจากหัวหน้าแก๊งให้ตัดขาดการติดต่อกับครอบครัวต้องไปซ่อนตัวในที่ปลอดภัยโดยตำรวจซึ่งที่แท้เป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะคุ้มครองแต่ต้องทำตามคำสั่งให้ไปซ่อนตัวที่ปอยเปตเมื่อเหยื่อลงเชื่อเดินทางไปอยู่ฝั่งปอยเปต
แก๊งคอลเซ็นเตอร์ทีม2ก็จะโทรศัพท์มาหาผู้ปกครองซึ่งได้ซักถามประวัติของเหยื่อไว้แล้วเพื่อเรียกค่าไถ่โดยอ้างว่าลูกชายถูกแก๊งค้ายาจับและหากไม่จ่ายเงินก็จะถูกตัดอวัยวะฮัลโหลยังไงเนี่ยไม่คือปรึกษาแฟนเขาบอกว่าอยากเห็นหน้าลูกก่อนเพราะว่าไม่มั่นใจว่าถ้าโอนไปหรืออะไรอะไรแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าเด็กจะปลอดภัยอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะขอดูหน้าอยู่ในออฟฟิศค่ะขอดูหน้าลูกได้ไหมคะขอดูหน้าไม่ใช่ขอดูหน้าน้องไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยค่ะขอดูหน้าน้องหน่อยค่ะก็อยู่ออฟฟิศหรืออยู่โรงพักเที่ยง59ก็โทรมาไถ่เรียกค่าไถ่แล้วเริ่มต้นก็จัดว่าเนี่ยลูกมึงอยู่กับกูจะเอาเงินค่าไถ่หรือจะให้เอาตกลูกไปอะไรเงี้ยโดยแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะฉวยโอกาสเข้าควบคุมโทรศัพท์ของเหยื่อขณะที่อ้างตัวเป็นตำรวจขอตรวจสอบข้อมูลและให้โอนเงินตามบัญชีที่ตำรวจปลอมสั่งให้โอนโดยสัปดาห์ก่อนมีนักศึกษาอย่างน้อย2คนถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างเป็นตำรวจโทรศัพท์มาข่มขู่ว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินคดียาเสพติดข้ามชาติและต้องเดินทางไปเช่าโรงแรมในปอยเปตเพื่อซ่อนตัวตามคำสั่งของตำรวจปลอมและอีกทีมก็โทรศัพท์ข่มขู่เรียกเงิน5ล้านบาทจากผู้ปกครองเพื่อไถ่ตัวโดยให้นักศึกษาใช้สีทาตัวเองว่าถูกทำร้ายโดยการสร้างสถานการณ์ให้เหยื่อกลัวเป็นวิธีการของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งเชื่อว่าเป็นจีนเทาที่จะกำหนดเรื่องในการหลอกลวงเหยื่อโดยหลังเกิดเหตุบ่อยครั้งทางการไทยได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ฝั่งกัมพูชาเพื่อร่วมมือไม่ให้คนไทยถูกหลอกไปเรียกค่าไทยและผู้ปกครองต้องโอนเงินไปให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ขณะเดียวกันตำรวจสอบสวนกลางโดยตำรวจปอสได้ปิดช่องทางการฟอกเงินของธุรกิจสีเทาของแก๊งคอลเซ็นเตอร์โดยจับสองสามีภรรยาที่เปิดให้แลกสินทรัพย์สกุลเงิน USDT โดยจับนายอันนบและนางสาววันวิสาสามีภรรยาซึ่งมีเงินหมุนเวียนรวมกันกว่า 5,700 ล้านบาทโดยพบว่าที่มาของเงินจำนวนมหาศาลเป็นการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์จากธุรกิจสีเทาแทบทั้งสิ้นสุมนาแจวเจริญวงศ์ขอบสามมิติรายงานเรื่องที่ดินเขาค้อที่เพชรชบูรณ์นอกจากกรณีบุกรุกแผ่วถางป่าต้นน้ำที่เรานำเสนอไปเมื่อวานแล้วนะครับประเด็นการออกเอกสารสิทธิ์ในเขตป่าที่มีความลาดชันเกิน 35% โดยเฉพาะโฉนดที่ดิน24แปลงในบริเวณรอบๆวัดผาซ่อนแก้วก็เคยเสนอกรมที่ดินให้เพิกถอนตั้งแต่ปี2562แต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่คืบหน้านะครับส่วนกรณีมติครม.เห็นชอบให้เพิกถอนป่าสงวนหลายหมื่นไร่ไปเป็นที่ราชพัสดุล่าสุดก็มีภาคประชาสังคมบางส่วนออกมาคัดค้านโดยมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้นายทุนเจ้าของโรงแรมรีสอร์ทผิดกฎหมายถ้ารัฐบาลยังเดินหน้าต่อป่าต้นน้ำเขาคอจะไม่เหลือและอาจจะกลายเป็นบรรทัดฐานนำไปใช้เพิกถอนป่าอื่นๆทั่วประเทศคุณสถาพรด่านคุณทศลงพื้นที่มีรายละเอียดเรื่องนี้ครับความสวยงามของธรรมชาติทำให้เขาค้อเป็นหนึ่งในหมุดหมายการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่ผ่านมามีนักลงทุนเข้ามาดูที่ทางจับจองทำธุรกิจทั้งร้านอาหารและที่พักรีสอร์ทแต่ด้วยลักษณะที่ตั้งก่อสร้างบนเขาสูงติดหน้าผาที่ผ่านมาจึงมีการตรวจสอบและพบว่าในบริเวณใกล้เคียงกับวัดผาซ่อนแก้วในตำบลแคมป์สนอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์มีสถานประกอบการหลายแห่งรวมทั้งวัดตั้งอยู่บนที่โฉนดกระทั่งเดือนสิงหาคม2562มีการทำหนังสือถึงอธิบดีกรมที่ดินขอให้ตั้งกรรมการสอบสวนตามมาตรา61แห่งประมวลกฎหมายที่ดินพิจารณาเพิกถอนโฉนด24แปลงที่ตั้งอยู่ในเขตเขาและมีความชันเกิน 35% การเพิกถอนเนี่ยขณะนี้ยังไม่เพิกถอนในขณะเดียวกันก็ได้มีการในพื้นที่เนี่ยก็ได้มีการก่อสร้างอะไรขึ้นมาไม่หยุดได้รับเรื่องร้องเรียนเป็นจำนวนมากรวมถึงปปช.เองก็ได้รับเรื่องเช่นเดียวกันอันนี้ผมก็เลยถึงต้องเรื่องส่งเรื่องนี้ให้พิจารณาดำเนินการเป็นการเร่งด่วนนะครับเพื่อให้เพิกถอนเนื่องจากเพื่อจะได้รักษาสภาพพื้นที่ต้นน้ำเนี่ยบริเวณนี้ให้ได้เขาค้อเป็นเขตภูเขาประกอบด้วยป่าสงวนแห่งชาติป่าถาวรเขตอุทยานที่ราชพัสดุและโฉนดบางส่วนในอดีตเคยเป็นพื้นที่สู้รบและทางการได้จัดสรรบางส่วนให้กับราษฎรอาสาไว้ทำกินแต่ปัจจุบันที่ดินทำเลทองหลายแปลงมีการซื้อขายเปลี่ยนมือกลายเป็นรีสอร์ทบ้านพักผุดขึ้นไม่ต่างจากภูทับเบิกสำรวจล่าสุดพบโรงแรมรีสอร์ทเพิ่มขึ้นมาประมาณ 1,800 แห่งที่น่าสนใจก็คือในจำนวนนี้มีโรงแรมที่พักที่เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายเพียง105แห่งเท่านั้นจนเมื่อการประชุมครม.ครั้งสุดท้าย
ในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์14มีนาคม2566นอกจากมติเพิกถอนบางส่วนเขตอุทยานทับลานเขาค้อก็เป็นหนึ่งในนั้นโดยมติครม.เห็นชอบให้พิจารณาเพิกถอนป่าสงวนราว 7-80,000 ไร่ไปเป็นที่ราชพัสดุซึ่งภาคประชาสังคมบางส่วนไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะกลุ่มโรงแรมถูกกฎหมายเพราะมองว่ารัฐพยายามฟอกดำให้เป็นขาวเป็นเรื่องผลประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะป่าเขาคอนะป่าหลายจังหวัดแถวปาจีนแถวโคราชก็ได้ข่าวว่าไปกว้านซื้อไปเยอะคนละหลายพันไร่เพื่อเขาคอเป็นที่ราชพัสดุได้ก็จะเอาเขาคอเป็นโมเดลขอที่อื่นด้วยจากที่ป่านะครับไร่หนึ่ง 20,000 30,000 50,000 นะครับมันก็จะกลายเป็น 4-5 ล้านต่อไร่ที่ดินราชพัสดุต้องเรียนอย่างนี้ก่อนครับว่ามันเหมือนที่ดินทั่วไปแต่ไม่ถือกรรมสิทธิ์ไม่ได้แต่สามารถซื้อขายสิทธิการเช่าวันหนึ่ง3รอบก็ได้เช้าขายให้ในกอขายให้ในขอตอนเที่ยงในขอขายให้ในคอตอนเย็นนะครับในเวลาราชการเรียกว่าขายสิทธิการเช่านายประสมบอกว่าเขากับเครือข่ายเคยไปยื่นเรื่องหลายครั้งด้วยผลกระทบกับธุรกิจโรงแรมก็ส่วนหนึ่งแต่ที่น่ากังวลหากไม่สามารถหยุดยั้งป่าต้นน้ำเขาคอก็อาจจะไม่เหลือต่อไปแล้วเราจะฟ้องคณะรัฐมนตรีที่ออกมตินี้มาซึ่งเราถือว่าอยู่ดีๆเนี่ยกระทรวงทรัพย์กรมป่าไม้มีหน้าที่มีพันธกิจในการปลูกป่าดูแลป่าตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติแล้วอยู่ดีๆคุณจะเพิกถอนป่าไปให้รับพัสดุไปให้กรมธนารักษ์ซึ่งไม่มีพันธกิจไม่มีวิชั่นไม่มีอะไรที่จะมาดูแลพื้นที่ป่าเลยถ้าไม่ช่วยกันวันหนึ่งมันจะกลายเป็นทะเลทรายรัฐบาลแพทองธารอยากให้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติเรื่องของการปกป้องพื้นป่าเอาไว้ให้ลูกหลานใครเม็ดเช่นนี่โอ้โหเรื่องใหญ่นะเรื่องเขาค้อถูกนำเข้าที่ประชุมร่วมจากหลายฝ่ายหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาจากนี้ก็คือการเพิกถอนป่าสงวนเป็นที่ราชพัสดุให้กรมธนารักษ์ดูแลซึ่งขั้นตอนยังไม่แล้วเสร็จขณะที่พันเอกพงเพชรเกศสุภะนายทหารที่ขับเคลื่อนเรื่องทรัพยากรมาตลอดชีวิตราชการและกำลังจะเกษียณในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าแสดงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์เขาค้อและพื้นที่ป่าทั่วประเทศถ้าเกิดเราทำอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้ทำได้นะครับในอนาคตอันใกล้นี้ตามคำมติคณะรัฐมนตรีนะครับที่จะเพิกถอนป่าสงวนประมาณ 70,000 ไร่นะประมาณ 70,000 ไร่รวมถึงลูกน้ำ 1-2 ด้วยนะครับผมว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวผมก็เห็นด้วยนะครับสนับสนุนแต่ในสิ่งไหนที่มันเป็นธรรมชาติเป็นทรัพยากรที่มันต้องสงวนห่วงห้ามไว้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเป็นป่าต้นน้ำนะครับถ้าไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดแบบภูเก็ตครับภูเก็ตเขาถ้าเกิดรู้ไหมผมก็ไปมาจุดนั้นที่ดินถล่มอ่ะมันเกิดจากอะไรไม่ต่างกันเลยครับผมบอกเลยนะไม่ต่างกันเลยสถาพรด่านคุณทศข่าวสามมิติรายงานการเมืองวันนี้มีความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาทั้งวันนะครับทั้งจากพรรคพลังประชารัฐเสรีรวมไทยหลังจากไม่ได้ร่วมรัฐบาลเพื่อไทยนะครับและล่าสุดที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์มีมติเป็นเอกฉันท์นะครับเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยครับการประชุมกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมามีนายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคและนายเดชอิฐขาวทองเลขาธิการพรรคเป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาวาระที่สำคัญก็คือการเข้าร่วมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ส่งเรื่องที่พรรคประชาธิปัตย์จะร่วมรัฐบาลเข้าสู่ที่ประชุมร่วมกรรมการบริหารและส.ส.เพื่อพิจารณาเมื่อ 19:30 นที่ผ่านมาหลังจากกรรมการแสดงความเห็นกันอย่างกว้างขวางในที่สุดที่ประชุมก็มีมตินะครับผลเป็นเอกฉันท์34เสียงเห็นด้วยกับการร่วมรัฐบาลส่วนนายเฉลิมชัยไม่ลงคะแนนตามข้อบังคับพรรคโดยก่อนหน้านี้ทั้งนายชวนหลีกภัยและนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ต่างก็ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยแต่ก็บอกว่าคงไม่มีผลทำให้เปลี่ยนแปลงได้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยวันนี้ก็แถลงข่าวประกาศจุดยืนนะครับถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลบอกว่าเมื่อ27สิงหาคมได้มีการประชุมกรรมการบริหารพรรคเสรีรวมไทยเพื่อขอมติว่าจะอยู่ร่วมรัฐบาลหรือไม่จึงมีมติ7-4ให้พ้นจากความเป็นพรรคร่วมรัฐบาลและได้ยื่นหนังสือไปถึงหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเรียบร้อยแล้วยอมรับว่าสาเหตุที่ถอนตัวออกจากพรรคร่วมรัฐบาลก็เป็นเพราะน้อยใจเพราะว่าที่ผ่านมารับใช้พรรคเพื่อไทยมาทั้งชีวิตแล้วช่วยมาตลอด
ก็อยากมีโอกาสทำงานร่วมรัฐบาลบ้างเป็นรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลตำรวจเพราะว่าต้องการเข้ามาแก้ไขปัญหาตำรวจซึ่งนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีบอกว่า V1 ซึ่งก็หมายถึงนายทักษิณชินวัตรจะกำกับดูแลตำรวจเองนอกจากนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็ยังเล่านะครับว่าก่อนหน้านี้เคยไปเยี่ยมนายทักษิณที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจถึง2ครั้งจริงพร้อมกับนำหลักฐานมายืนยันแต่ก็ไม่เปิดเผยนะครับว่าใครเป็นคนติดต่อให้พบนายทักษิณที่โรงพยาบาลตำรวจรวมถึงอาการของนายทักษิณว่าป่วยจริงหรือไม่แต่บอกว่าหลังจากนี้จะทยอยเปิดเผยออกมาเป็นซีรีส์ขอให้ติดตามซึ่งจะมีคนเดือดร้อนทั้งนักการเมืองและข้าราชการที่เกี่ยวข้องส่วนที่พรรคพลังประชารัฐช่วงเช้าวันนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคก็เดินทางไปที่ทำการพรรคเพื่อประชุมกรรมการบริหารพรรคเป็นครั้งแรกหลังจากพรรคเพื่อไทยมีมติไม่ให้พรรคพลังประชารัฐร่วมรัฐบาลซึ่งวันนี้ก็มีกรรมการบริหารพรรคในสัดส่วนของพลเอกประวิตรร่วมประชุม13คนจากทั้งหมด19คนนายไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคได้เปิดเผยหลังการประชุมว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดการประชุมใหญ่สามัญของพรรคพลังประชารัฐครั้งที่2/2567ในวันที่6กันยายนเพื่อแต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคเพิ่มและบอกว่าไม่ขับกลุ่มร้อยเอกธรรมนัสออกจากพรรคโดยบอกว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนอกจากนี้นายไพบูลย์ก็ยังพูดหลายครั้งระหว่างแถลงข่าวนะครับว่าเป็นห่วงนางสาวแพทองธารนายกรัฐมนตรีคนใหม่ครับสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยความสวยงามจากสวนหินผางามและภูป่าเปาะหรือฟูจิเมืองเลยที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออพทเลยขับเคลื่อนให้เป็นพื้นที่ต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนพัฒนาไปสู่เมืองท่องเที่ยว1 ใน 100 เมืองของโลกหวังที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพนะครับกระจายรายได้ให้กับคนท้องถิ่นคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ